สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวของวงการวอลเลย์บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกมาประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้งหมด14คนนะคะที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์ค่ะและทั้ง14รายชื่อนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะปิยนุชแป้นน้อยตำแหน่งริบโบโร่ค่ะณัฐพรสนิทกลางตำแหน่งริบโบโร่นะคะพรพันธ์เกิดปราดค่ะตำแหน่งมือเซตณัฐธนิชาใจแสนตำแหน่งมือเซตค่ะต่อมาเป็นตัวบอลเร็วนะคะก็จะมีทัดดาวนึกแจ้งค่ะหัตถยาบำรุงสุขค่ะวัชริยานวลแจ่มค่ะและอีกคนหนึ่งนะคะค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะนั่นก็คือน้องตาลทิชากรบุญเลิศค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวตีหัวเสานะคะก็จะมีอัชรพรคงยศค่ะและก็ตามมาด้วยชัชชุออนโมกศรีค่ะต่อไปเป็นตำแหน่งบีหลังนะคะพิมพิชยา กกรำค่ะและตำแหน่งหัวเสาอีกคนนึงนะคะนั่นก็คือสศิภาพรจันทรวิสูตรค่ะและตำแหน่งบีหลังอีกคนนึงนะคะธนัชชาสุขสดค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือแคทเธอรีนปิ่นสุวรรณค่ะและนี่ก็เป็นรายชื่อนะคะนักกีฬาทั้ง14คนของไทยเรานะคะที่จะส่งไปทำการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศโปแลนด์และประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพนะคะโดยการจัดการแข่งขันนะคะแมตช์แรกของสาวไทยเนี่ยจะเริ่มขึ้นวันที่24กันยายนนี้ค่ะโดยแมตช์แรกนะคะเราจะพบกับทีมชาติตุรกีค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยของเราด้วยนะคะและการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในครั้งนี้นะคะถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ14รายชื่อนักตบสาวไทยของเราถูกใจโดนใจหรือว่าผิดคาดแฟนๆกันบ้างหรือเปล่าคะยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสนันชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการ Volley Crazy ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของชนิสนันชาแนลสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ